ในระหว่างที่ยังไม่มีอาจารย์ศิวภายังไม่มานะคะแล้วก็อาจารย์ดุลยภาพไม่สามารถมาได้เดี๋ยวฉันขอเปิดประเด็นอย่างนี้ก่อนนะคะก็คือว่าขณะนี้ข้อถกเถียงของมันคือเรื่องอะไรนะคะถ้าใครที่ตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีการปราบปรามนะคะกลุ่มชาวโรฮินจานะคะโรฮินจา NY ภาษาพม่าเท่ากับจอจานก็เลยกลายเป็นโรฮินจานะคะส่วนของเรานี่คล้ายๆกับว่าติด N กับ G คิดว่างองูก็เลยกลายเป็นโรฮิงญานะคะแต่ของเราคือโรฮินจานะคะสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยปัญหาที่กำลังมีการถกเถียงกันอยู่ก็คือว่าในขณะที่มีคำอธิบายว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ยเป็นการพยายามที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือเปล่า ethnic cleansing ใช่ไหมคะแล้วก็คนที่ถูกดำเนินการที่มีผู้เสียชีวิตไปประมาณ400คนนั้นเนี่ยนะคะเป็นชาวมุสลิมโรฮิงญานะคะแล้วขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อ2หรือ3ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นมีกรณีเรื่องผู้อพยพทางเรือแล้วก็รวมทั้งคนเหล่านี้ก็เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์อาจารย์ศิวภามาแล้วนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญอาจารย์ขึ้นบนเวทีเลยค่ะนะคะซึ่งสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วมีการถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็คือว่าทางฝ่ายรัฐบาลพม่านะคะซึ่งก็มีทั้งกองทัพแล้วก็ตัวรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยแต่ละฝ่ายก็ยังมีข้อถกเถียงนะคะเช่นข้อถกเถียงที่ว่าตกลงฝ่ายพม่าเองนะคะก็อ้างว่าคนเหล่านี้เนี่ยผลกระทบอันนี้มาจากกองกำลังติดอาวุธนะคะซึ่งเข้าไปเผานะคะหมู่บ้านดังนั้นจึงถูกดำเนินการนะคะขณะเดียวกันคนก็บอกว่าแม้ว่าจะมีการกรณีของการเผาหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายตามคำอธิบายที่รัฐบาลเรียกนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันปัญหานี้ก็ยังมีข้อถกเถียงที่มีรากไปมากกว่านั้นนะคะว่าทำไมคนพม่าจึงไม่ยอมใช้คำว่าโรฮิงญาแต่ใช้คำว่าผู้อพยพชาวเบงกาลีหรือแรงงานย้ายถิ่นชาวเบงกาลีนะคะขณะที่ฝ่ายชาวโรฮิงญาก็จะถกเถียงบอกว่าไม่ใช่สำหรับเขาคือคนที่อยู่มาก่อนการอธิบายว่าเป็นผู้อพยพชาวเบงกาลีเนี่ยเป็นคำอธิบายในยุคอาณานิคมของอังกฤษซึ่งเดี๋ยวเราคงจะมีคุณศิววงศ์ที่จะมาเปิดประเด็นนี้นะคะดังนั้นดิฉันคิดว่าเราจะแบ่งประเด็นกันแบบนี้นะคะเราจะเริ่มด้วยคุณศิววงศ์นะคะแม้จะมาหลังสุดแม้จะมีชื่อหลังสุดนะคะแต่เป็นผู้พูดคนแรกสุดนะคะในการดีเบตสำหรับการอธิบายเรื่องสถานะคนไร้รัฐของคนโรฮิงญาแล้วก็ทำไมในพม่าเขาไม่ถึงไม่ถูกมองถูกเรียกว่าเป็นโรฮิงญาแต่ถูกมองว่าเป็นเบงกาลีไมเกรนแล้วก็รากของความขัดแย้งอันนี้มันเป็นยังไงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะตามด้วยระหว่างโลกมุสลิมกับ UN นะคะตามด้วยเอาโลกอาเซียนก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยโลกมุสลิมนะคะแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นอาจารย์ศิประภานะคะที่จะพูดถึงว่าในมุมของอาเซียนในฐานะที่ประเด็นนี้ก็ไม่ใช่เป็นประเด็นที่เพิ่งเกิดแต่เป็นประเด็นในช่วง 3-4 ปีหรืออันที่จริง 4-5 ปีที่ผ่านมาอาเซียนก็ต้องดีลกับปัญหานี้แล้วก็มองกับเรื่องนี้ยังไงแล้วก็สุดท้ายจะเป็นคุณสราวุธนะคะพูดในมุมจากมุมมองของโลกมุสลิมนะคะก็ขอเรียนเชิญคุณศิววงศ์เลยค่ะขอบคุณอาจารย์นฤมลนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้จัดงานที่เชิญผมมาร่วมเวทีนี้ด้วยครับก็ตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกครับขออภัยด้วยครับก็ผมคิดว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะยังนิยามมีปัญหาการนิยามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่านี่คืออาชญากรรมที่เกิดต่อมนุษยชาติโดยรัฐบาลการทำลายชีวิตของชาวนิยาเกิดขึ้นมานานก่อนหน้าที่จะเกิดความแรงในครั้งนี้การทำลายชีวิตทางสังคมการเมืองของชาวยาปรากฏขึ้นมาตลอดในประวัติศาสตร์และสมัยใหม่ของพม่าโดยความพยายามที่จะกล่าวหาและก็สร้างภาพว่าพวกเขาเป็นผู้อพยพชาวเบงกาลีจะกลายเป็นฉันทามติของสังคมพม่าในปัจจุบันแล้วว่าพวกเขาคือผู้อพยพชาวเบงกาลีและล่าสุดพวกเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายข้อกล่าวหาเหล่านี้เนี่ยได้กลายความชอบธรรมให้กับกองทัพรัฐบาลเมียนมาให้การก่ออาชญากรรมในปัจจุบัน
การเข้าใจปัญหาโรฮิงญาภายใต้แนวทางที่ถูกชี้นำโดยกองทัพรัฐบาลเมียนมาไม่มีทางที่จะหาทางออกจากวิกฤตปัญหาแบบนี้ได้นอกเหนือไปจากการบิดเบือนประวัติศาสตร์ในดินแดนอารากันการสร้างภาพผู้คนและสังคมที่นิ่งสนิทเป็นเอกภาพในอารากันไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ในดินแดนของอารากันที่ซึ่งผู้คนและสังคมอยู่ภายใต้กระแสของการเคลื่อนย้ายมาตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาผมอยากจะสนทนาคุยสองเรื่องสำคัญก็คือว่าข้อกล่าวหาสำคัญของรัฐบาลเมียนมาต่อกลุ่มชาวรอฮิงญาว่าเป็นผู้ยกชาวเบงกอลีและผู้ก่อการร้ายเนี่ยมีปัญหาในลักษณะไหนบ้างอารากันในปัจจุบันเนี่ยถูกวาดภาพให้เป็นเช่นเดียวกับดินแดนพม่าตอนกลางในฐานะส่วนหนึ่งของรัฐชาติสมัยใหม่ที่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์พม่าเบอร์มันนับถือพุทธแบบเถรวาทและมีศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในลุ่มน้ำอิราวดีหลักฐานทางโบราณคดีบันทึกประวัติศาสตร์และหลักฐานต่างๆถูกนำเสนอซ้ำด้วยคำอธิบายใหม่ลบหรือลบทิ้งเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมและศาสนาที่มีเนื้อเดียวกับรัฐชาติพม่าปัจจุบันอารากันในฐานะส่วนหนึ่งของอาณาจักรพม่าซึ่งเป็นเพียรจินตนาการที่จะอยู่ร่วมกันรัฐชาติสมัยใหม่ได้ทำลายลักษณะทางสังคมของอารากันที่ดำรงอยู่ในอดีตจินตนาการที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้รัชชาติสมัยใหม่ทำให้เราเข้าใจอารากันแตกต่างไปจากอารากันในสมัยโบราณอารากันที่เคยเป็นพื้นที่การเดินทางเคลื่อนย้ายตลอดประวัติศาสตร์ของในฐานะที่เป็นชุมทางของการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างอ่าวบิงกอที่เคยเป็นเส้นทางเครือข่ายการค้าที่สำคัญที่สุดในโลกเชื่อมโยงดินแดนตอนเหนือของนิวทวีปอินเดียผ่านลุ่มน้ำคงคาและสินธุเข้ากับดินแดนพม่าตอนไหนดินแดนอารากันนี้เคยเปิดกว้างต้อนรับความแตกต่างของทางวัฒนธรรมและผู้คนไม่ว่าจะเป็นพุทธฮินดูพุทธมหายานอิสลามรวมถึงพุทธเถรวาทที่เพิ่งเข้ามาภายหลังเชื่อมากเข้ามีอำนาจเหนืออารากันการสร้างภาพให้อารากันเป็นดินแดนที่มีเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เดี่ยวกีดกันความแตกต่างและปิดกั้นตัวเองอย่างสิ้นเชิงอย่างที่รัฐบาลพม่าและกองทัพพม่ากำลังทำอยู่นี่คือพื้นฐานของปัญหาความขัดแย้งในวันนี้ความหลากหลายของผู้คนในดินแดนอารากันนำสู่ปัญหาหนึ่งที่ถูกถกเถียงกันมาพอสมควรก็คือว่าอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์เหล่านี้ผมอยากจะคุยอธิบายเพิ่มเติมว่าอัตลักษณ์ชาติพันธุ์แตกต่างไปจากเชื้อชาติเชื้อชาติเป็นลักษณะทางกายภาพที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับชีวิตทางร่างกายแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ก็ไม่ได้มีลักษณะที่สอดคล้องกับปัจจุบันและโลกสมัยใหม่คนไทยจำนวนมากไม่ได้มีบรรพบุรุษอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเราเคยเจอนางงามจากตะวันตกที่มีเชื้อชาติเอเชียเช่นเดียวกับชาวรอฮิงญาพวกเขาอาจจะมีบรรพบุรุษที่หลากหลายสืบเชื้อสายมาจากบังคลาเทศอินเดียประเทศอาหรับแอฟริกาหรือแม้แต่พม่าแต่ชาติพันธุ์เกิดขึ้นโดยการถูกสร้างขึ้นทางวัฒนธรรมภาษาความเชื่อวิถีชีวิตและอื่นๆชาติพันธุ์จึงดำรงอยู่ภายในจิตสำนึกของคนและพร้อมที่จะแสดงออกมาเมื่อเราปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่แตกต่างจากเราชาวรอฮิงญาจึงไม่มีทางที่เป็นชาวผู้ยกเบงกอลีได้ถ้าหากสำนึกพวกเขาไม่เคยเป็นผู้ยกเบงกอลีเช่นเดียวกับเราที่เป็นคนไทยไม่ว่าจะไปที่ไหนในโลกไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นบอกว่าเราเป็นคนไทยแต่เพราะเราบอกว่าเราคือคนไทยเราจึงเป็นคนไทยฉะนั้นชาวรอฮิงญาจึงเป็นชาวรอฮิงญาตราบใดที่ยังมีคนยืนยันว่าเขาเป็นชาวรอฮิงญาข้อเสนอข้างต้นผมไม่ได้ชวนสนทนาว่าใครมาก่อนใครในอารากันใครเป็นคนกลุ่มดั้งเดิมใครเป็นคนมาใหม่นี่คือคำถามที่ไม่มีคำตอบหรือแม้มีคำตอบแต่ก็มีข้อถกเถียงตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่ผมจะอยากจะเสนอว่าเราจะมองอารากันในฐานะของทุกคนที่เป็นคนนอกที่เดินทางเข้ามาในดินแดนหนึ่งที่เคยเปิดกว้างและพยายามปรับตัวเข้ากับดินแดนใหม่แห่งนี้ที่แตกต่างแต่อยู่ร่วมกันในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแต่แม้ว่าข้อเสนอดังกล่าวยังมีข้อโต้แย้งอยู่บ้างก็ตามทั้งในทางวิชาการและทางการเมืองแต่หลักฐานประการหนึ่งก็คือชาวรอฮิงญามีฐานะการเป็นพลเมืองของพม่าพร้อมมา
กับการเกิดขึ้นของรัฐเอกราชพม่าพวกเขาต่อสู้เพื่อปกครองตนเองและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีภายในรัฐสมัยใหม่ในพม่าเช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆในพม่าไทยใหญ่มอญกะเหรี่ยงจนกระทั่งภายหลังการทำรัฐประหารของนายพลเนวินที่ตามมาด้วยการเปลี่ยนชื่อจากรัฐอาการกลายเป็นยะไข่การเปลี่ยนชื่อเมืองใหญ่ของรัฐยะไข่จากอักยับเป็นสิสตวยการเปลี่ยนชื่อกลุ่มชาติพันธุ์จากอารากันให้เป็นยะไข่ยุติการออกอากาศและการวิทยุในภาษาลุยยาในย่างกุ้งและนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายสัญชาติที่นำสู่การสูญเสียชีวิตทางการเมืองและสังคมภายในรัฐชาติสมัยใหม่อย่างถึงที่สุดถ้าพม่าสามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ตนเองได้อย่างขนาดนี้พม่าก็สามารถทำได้กลุ่มชาติพันธุ์อื่นในพม่าเช่นเดียวกันข้อกล่าวหาที่เราเพิ่งได้ยินล่าสุดก็คือการกล่าวหาว่าพวกเขาเป็นกลุ่มก่อการร้ายผมคงไม่ปฏิเสธว่ามีการใช้อาวุธเกิดขึ้นในพื้นที่การปะทะระหว่างคนสองกลุ่มแต่เราพิจารณาว่านับตั้งแต่พม่ารับเอกราชเป็นต้นมาการปะทะกันระหว่างกลุ่มกองทัพพม่าและกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์เกิดขึ้นมาตลอดเป็นเรื่องธรรมดาระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มชาติพันธุ์ก็เป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นภายใต้การใช้กลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองกะเหรี่ยงที่เคยเป็นเอกภาพกลายเป็นกะเหรี่ยงพุทธและกะเหรี่ยงคริสต์ในที่สุดการจับอาวุธขึ้นสู้กลายเป็นความจำเป็นของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการมีที่ยืนทางสังคมการเมืองในพม่าผู้หนีภัยการสู้รบที่อยู่ตามแนวชายแดนของไทยหลายแสนคนมาตลอด30ปีที่ผ่านมาคือหลักฐานสำคัญของการใช้ความแรงภายในการเมืองของพม่าการกล่าวหากลุ่มเคลื่อนไหวด้วยอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์ใดกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งจึงเป็นการกล่าวหาทางการเมืองเป็นการทำลายความชอบธรรมของการพยายามที่จะมีพื้นที่ทางการเมืองสังคมในพม่าหากเราพิจารณาถึงข้อเรียกร้องสถานที่เวลาและปฏิบัติการของกระบวนการผมยังคิดว่าสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการโต้ตอบการปฏิบัติการของกองทัพพม่าและข้อเรียกร้องก็ยังถูกจำกัดภายใต้เงื่อนไขการอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสังคมการเมืองที่ซึ่งเขายังต้องการอยู่ในพม่าฐานะบ้านเกิดและรัฐสมัยใหม่การสร้างชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าจะรับอิทธิพลจากภายนอกมาบ้างแต่เงื่อนไขภายในยังคงดำรงอยู่ซึ่งแตกต่างไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์แม้ว่าการใช้อาวุธความแรงจะเป็นความมันจะเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้อย่างลำบากแต่กระนั้นก็ตามรัฐยังคงมีหน้าที่ต้องปกป้องคุ้มครองพลเรือนภายในดินแดนของตนไม่ว่าเขาจะเป็นพลเมืองหรือไม่ก็ตามการใช้ความแรงต่อพลเมืองหรือคนในดินแดนของตนไม่ได้เป็นการต่อต้านการก่อการร้ายไม่ใช่เป็นการปราบปรามการก่อการร้ายการกล่าวหาว่าเด็กผู้หญิงผู้ชายที่หนีออกไปนอกประเทศมากกว่า 125,000 คนเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นการกล่าวหาอย่างเหมารวมเกินไปและขาดศีลธรรมปัญหาการเมืองภายในพม่าที่ยังคงหยิบใช้ความเป็นชาตินิยมศาสนาและความแรงเป็นเครื่องมือแบบในปัจจุบันนอกจากจะหาทางออกได้อย่างลำบากแล้วยังทำให้อนาคตเป็นสิ่งที่น่ากลัวคนหลายแสนคนกำลังถูกกดดันออกจากบ้านเกิดเมืองนอนหลังจากที่คนมากกว่า 125,000 คนได้ออกมาแล้วหลังจากภายหลังวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาวันนี้เขาแค่หยุดอยู่ที่บังคลาเทศแต่เมื่อพบว่าเขากลับบ้านไม่ได้และเมื่อพบว่าเขาอยู่บังคลาเทศก็ไม่มีอนาคตการเดินทางหาอนาคตของคนที่มีชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนพร้อมที่จะแสวงหาการเดินทางไปมาเลเซียผ่านประเทศไทยเคยเป็นทางเลือกของคนจำนวนมากระหว่างปี2555จนถึงปี2558มันจึงอาจจะยังคงเป็นทางเลือกหนึ่งของคนจนมากในอนาคตด้วยเช่นกันข้อเสนอเบื้องต้นเท่าที่ผมมีความสามารถพอที่จะคิดออกในตอนนี้ก็คือว่ามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ปกป้องชีวิตทางร่างกายในทันทีในปัจจุบันไม่ว่าใครก็ตามในพม่า 2.
ผมคิดว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องคืนชีวิตทางกฎหมายและการเมืองให้กับคนทุกกลุ่มในพม่าและสามเพื่อที่เราหาทางออกที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติต้องสร้างชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ภายใต้สังคมที่หลากหลายในเมียนมาให้ได้ขอบคุณครับขอบคุณคุณศิววงศ์นะคะก็เดี๋ยวเราค่อยถกเถียงกันตอนสุดท้ายนะคะต่อไปขอเรียนเชิญอาจารย์ศิปภาเลยค่ะขอบคุณค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่มาช้ากว่าจะหาอาคารดีเจใช้เวลาครึ่งชั่วโมงความจริงก็เคยมาอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ดูว่ามันชื่ออะไรแล้วก็เดินถามไปทั่วขอบคุณทางจุฬานะคะที่รีเริ่มจัดงานนี้ขึ้นเพราะว่าตัวเองเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีคนเขียนไปถามอยู่บ่อยๆว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันมันเป็นปัญหาที่รุนแรงแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการพูดคุยหรือมีการ take actions บางอย่างในฐานะที่ไม่ใช่เพียงเราเป็นนักวิชาการแต่ว่าในฐานะที่พวกเราก็ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนสิ่งที่อาจารย์จะมาแบ่งปันกับพวกเราวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องว่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาแล้วก็กับความลำบากยากเข็ญของพี่น้องโรฮิงญาที่ต้องเดินทางออกมีภัยออกมาเนี่ยไม่ใช่เดินทางออกนอกประเทศนะคะเพราะการเดินทางออกนอกประเทศถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่การที่ต้องหนีภัยความตายออกมาไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอนเมื่ออย่างที่อาจารย์นฤมลบอกเมื่อกี้ค่ะว่าคงจะแตะเรื่องของอาเซียนแล้วก็ประเทศบางประเทศในอาเซียนเพราะว่าว่าที่จริงเรื่องการหนีภัยความตายออกมาของหรือการถูกประหัตประหารความแรงที่เกิดขึ้นกับพี่น้องโรฮิงญาเนี่ย อย่างน้อยที่สุดมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ3ประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะ3ประเทศที่ว่าก็คือประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยมีความพยายามอยู่ตั้งแต่ปี2012ที่จะพยายามผลักดันให้เรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันในระดับอาเซียนถามว่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็มีการพูดคุยกันบ้างอันนี้ค่ะที่อาจารย์จะนำมาเสนอในเวลากี่นาทีนะคะจุ15นาทีโอเคถ้าอย่างนั้นเมื่อปี2012พวกเราก็คงจำได้ขออนุญาตใช้เป็นคสนะคะปี2012เดือนจูนเดือนมิถุนายน2012เราก็ทราบว่ามี violence โดยเฉพาะยิ่งระหว่างบุตริสกับมุสลิมในประเทศเมียนมานะคะแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็จะเห็นว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการเคลื่อนย้ายของผู้คนของโรฮิงญาเป็นจำนวนมากเดี๋ยวจะให้ตัวเลขซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้มาจากยูเนเซียนะคะปี2012ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่ดร.สุรินทร์พิศวรรณซึ่งท่านก็เป็นมุสลิมนะฮะดร.สุรินทร์พิศวรรณในขณะนั้นเนี่ยเป็นเลขาธิการอาเซียนแล้วก็เป็นปีสุดท้ายของเทอมท่านดร.สุรินทร์พิศวรรณเนี่ยได้มีโอกาสพบกับหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นโคฟีอานันต์หรือพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการพูดคุยในอาเซียนดร.สุรินทร์พิศวรรณเนี่ยท่านก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยควรจะต้องมีการแก้ไขภายในอาเซียนหมายความว่าท่านพยายามผลักดันให้เรื่องนี้เป็นอเจนดาเป็นวาระอย่างหนึ่งของประเทศในอาเซียนแล้วก็ดร.สุรินทร์พิศวรรณเนี่ยท่านก็บอกว่าในกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า spill over effect หมายถึงว่ามันน่าจะเป็นปัญหาที่มันจะขยายออกไปถึงประเทศอื่นๆนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเรื่องโรฮิงญาไม่ได้เป็นเพียง internal affairs
คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในประเทศแล้วก็เป็นเรื่องของประเทศนั้นๆในที่นี้คือประเทศเมียนมานะคะแล้วท่านก็บอกว่าอันนี้ดร.สุรินทร์ พิศวรรณกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียก็พูดเป็นเสียงเดียวกันก็บอกว่าในขณะที่ประเทศสมาชิกจะต้องมีการเคารพซึ่งอธิปไตยแห่งรัฐของประเทศสมาชิกแต่ว่าอาเซียนก็คงจะต้องมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแก้ไขปัญหานี้แต่ว่าใช้วิธีคือ engagement คือ engage กับประเทศเมียนมานะคะแล้วก็พยายามที่จะหาทางหนทางที่ดีที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่พยายามให้ปัญหานี้กลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศ internationalize คืออยากจะให้เป็นเรื่องภายในอาเซียนเท่านั้นนะคะดร.สุรินทร์ พิศวรรณถึงขนาดพูดบอกว่าในกรณีที่อาเซียนไม่แก้ไขปัญหานี้และสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าโรฮิงญาเองก็อาจจะมีการ radicalize หมายถึงว่าแทนที่จะหนีอย่างเดียวก็อาจจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้จับอาวุธต่อสู้ซึ่งเรื่องนี้ดร.สุรินทร์ พิศวรรณพูดมาตั้งแต่ปี2012แล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้อาเซียนพูดคุยกันเรื่องนี้อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะนอกจากนั้นดร.สุรินทร์ พิศวรรณก็ยังพยายามบอกอีกว่านอกจากปัญหานี้มันจะทำให้เกิด radicalize คือมีการจับอาวุธขึ้นต่อสู้ซึ่งปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นนะคะ radicalize จริงก็ยังบอกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาในสิ่งที่ท่านเรียกว่า humanitarian crisis คือ เป็นปัญหาวิกฤตการณ์ทางด้านมนุษยธรรมน่าสนใจหัวข้อวันนี้หัวข้อของมันก็คือปัญหาความมั่นคงหรือวิกฤตมนุษยธรรมว่าที่จริงในอาเซียนที่มีการพูดคุยกันเนี่ยก็จะพูดคุยกันถึงทั้งสองเรื่องก็คือมันเป็นปัญหาความมั่นคงของรัฐแต่ละรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรืออินโดนีเซียมองว่าปัญหานี้เป็นปัญหาความมั่นคงแห่งรัฐในขณะเดียวกันก็มองว่าเป็นวิกฤตทางด้านมนุษยธรรมนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี2012ให้ท่านเอาตั้งแต่ปี2012นะคะตั้งแต่ปี2012เนี่ยช่วงที่มีการมีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยยูเอ็นเอชซีอาร์รายงานว่าตั้งแต่ปี2012เนี่ยได้มีคนประมาณ 140,000 คนหนีออกนอกประเทศในจำนวน 140,000 คนเนี่ยคือหนีออกไปเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีคนนับแสนคนนะคะที่ยังอยู่ในเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในแคมป์ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วก็ยูเอ็นเอชซีอาร์ก็ยังให้ตัวเลขอีกว่านับตั้งแต่ปี2012จนถึงปี2016เนี่ยเป็นช่วงที่มีการหนีออกมาจากประเทศอย่างต่อเนื่องแล้วก็เยอะมากนะคะในจำนวนคนประมาณ 168,000 คนเนี่ยประมาณ 12,500 คนเนี่ยเป็นคนโรฮิงญานะคะนั่นคือช่วงปี2012กับช่วง2ถึงช่วง2015แล้วก็มีการประมาณกันว่าตั้งแต่ปี2012จนถึงต้นปี2017ก็คือต้นปีนี้เนี่ยหลังจากที่พวกเราก็คงจำได้ว่าปี2016ตุลาคม2016ก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นเช่นเดียวกันงั้นจนถึงต้นปีอย่างน้อยที่สุดต้นปีคือเดือนกุมภาพันธ์2017เนี่ยมีคนหนีออกมาประมาณ 168,000 คนนะคะแล้วก็ majority คือในจำนวนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรฮิงญานับตั้งแต่ช่วงล่าสุดเนี่ยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยจากตัวเลขของยูเนสิอาก็ปัจจุบันก็ออกมาประมาณ73,000 ถึง 90,000 คนนะคะแต่ตัวเลขอันนี้ก็ว่าที่จริงก็ไม่ได้มีใครรู้นะคะเนื่องจากว่าไม่ได้มีการรีจิสเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนั้นก็เราก็จะเห็นว่าตัวเลขก็ก็
ก็นับแสนคนนับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาทีนี้ถ้าเราดูความคิดริเริ่มคือความริเริ่มของประเทศแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็จะพบว่า3ประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้มีการพูดคุยแต่ในการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มจากมาเลเซียหรือจากคืออินโดนีเซียเนี่ยจะใช้วิธี engagement แล้วก็ใช้ quiet diplomacy หมายถึงว่าก็ใช้วิธีทางการทูตแบบเงียบๆหมายความว่าก็มีการเจรจากันหลังเรียกว่า behind the closed door กับทางเมียนมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอินโดนีเซียบอกว่าวิธีการที่เป็นquiet diplomacy แล้วก็ engagement เนี่ยก็ทำให้เมียนมาลุกขึ้นมาที่จะบอกว่าโอเคฉันพูดคุยเรื่องนี้ก็ได้แต่ว่าจะไม่ได้พูดคุยกันโดยใช้ภาษาโดยเรียกว่าอันนี้เป็นวิกฤตการณ์ของเรื่องโรฮิงญาบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะพูดในคือลงในเฟรมเวิร์กที่เรียกว่า irregular movement นะคะ at sea แล้วก็เป็น humanitarian crisis เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกมาเลเซียอินโดนีเซียหรือประเทศไทยก็จะใช้ในเฟรมของ irregular movement at sea แล้วก็ traffickingเพราะว่าที่จริงการใช้ภาษาที่บอกว่าการเคลื่อนย้ายแบบไม่ปกติทางทะเลหรือการค้ามนุษย์เนี่ยเป็นภาษาที่รับกันได้ที่สุดมากที่สุดในอาเซียนแล้วก็ในการประชุมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่จัดในประเทศไทย 2-3 ครั้งจัดโดยมาเลเซียแล้วก็จัดพยายามผลักดันโดยอินโดนีเซียเนี่ยก็ไม่ได้ใช้คำว่าโรฮิงญาอย่างที่เราทราบอาจารย์เห็นโดมแล้วก็เอพุชนีให้สัมภาษณ์หลายครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยทางผู้นำกองทัพของพม่าก็มาที่ประเทศไทยแล้วก็ทางรองนายกของประเทศไทยก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเราจะไม่เรียกโรฮิงญาแต่เราจะเรียกเขาคนเหล่านั้นว่าเบงกาลีซึ่งว่าที่จริงวาทกรรมวาทกรรมโรฮิงญาหรือวาทกรรมเบงกาลีเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในทางการเมืองหรือในทางการเมืองระหว่างประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นในอาเซียนพอมันถูกใช้เป็นวาทกรรมที่เรียกว่าการเคลื่อนย้ายแบบไม่ปกติทางทะเลแล้วก็การค้ามนุษย์เนี่ยเนื่องจากว่าเฟรมอันนี้เป็นเฟรมที่รับได้ที่สุดเนี่ยประเด็นปัญหาของโรฮิงญาก็จะไม่ถูกได้รับการแก้ไขคือว่าที่จริงถึงแม้ว่าในการประชุมทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการประชุมระดับใดก็แล้วแต่เนี่ยก็มีอันนึงที่จะพูดถึงตลอดเวลาก็คือว่าเรื่องนี้ก็จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาคือปัญหารากเหง้าของสิ่งที่มันเกิดขึ้นรากเหง้าที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่โดมพูดถึงเมื่อสักครู่รากเหง้าก็คือการเลือกปฏิบัติต่อพี่น้องชาวโรฮิงญาในประเทศเมียนมาการที่ถูกถอนสัญชาติหรือการที่ไม่ได้ให้สัญชาติโดยใช้กฎหมายตั้งแต่ปี1982เป็นต้นมาเนี่ยอันนั้นคือรากเหง้านะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในการประชุมทุกครั้งจะบอกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าก็ตามเนี่ยแต่ตราบใดที่ยังไม่สามารถ1คือไม่สามารถที่จะใช้คำว่าโรฮิงญาได้อันที่2ก็คือไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงว่าที่จริงมันมีรายงานหลายฉบับรวมทั้งรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนี่ยรายงานของOSCHR ที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็พูดอย่างชัดเจนว่ามันสามารถเรียกได้ว่ามันเป็น crimes against humanity นะคะก็คือการก่ออาชญากรรมกับมนุษยชาติซึ่งแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าปัญหาสิทธิมนุษยชนงั้นไม่ว่าเราจะพูดในเรื่องของปัญหาความมั่นคงหรือวิกฤตมนุษยธรรมแต่หากเราไม่ได้ addresคือดูปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงเนี่ยเรื่องการอพยพออกมาหนีภัยความตายออกมา
ก็จะดำรงอยู่ต่อไปเมื่อวานนี้ตัวเองได้มีโอกาสไปเป็นไปรับฟังแล้วก็พูดคุยปัญหาสถานะบุคคลนะคะในประเทศไทยแล้วก็ได้คุยกับทางสมช.ซึ่งเป็นผู้จัดปัจจุบันทางรัฐบาลไทยเองนายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นมาบอกว่าประเทศไทยก็คงต้องเตรียมตัวเตรียมตัวที่ว่าคือเตรียมตัวอะไรเนื่องจากว่าขณะนี้ก็มีคนนับหมื่นหรือเกือบแสนคนที่อพยพเข้าไปในประเทศบังกลาเทศเพราะอยู่ใกล้ที่สุดนะคะทางเลือกปัจจุบันก็มีทางเลือกเดียวแต่ว่าหลังจากมรสุมหลังหน้ามรสุมเนี่ยก็น่าจะเป็นเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ย ก็คาดว่าก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า irregular movement at sea ตามมาอีกซึ่งแน่นอนรัฐบาลไทยมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียก็คงจะต้องเตรียมอยากจะทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะว่าสิ่งที่น่าสนใจที่มันเกิดขึ้นในอาเซียนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เนี่ยจำนวนมากคนจำนวนมากก็บอกว่านี่เป็นเหตุผลทางการเมืองที่นายกรัฐมนตรีนาจีฟของมาเลเซียลุกขึ้นมาเมื่อเดือนธันวานะคะถ้าจำไม่ผิดวันที่4ธันวาคม2016เป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีของประเทศในอาเซียนเนี่ยร่วมชุมนุมอันนั้นเป็นการชุมนุมที่เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียแล้วก็เป็นการชุมนุมโดยที่เรียกร้องให้มีการช่วยเหลือแล้วก็หยุดความรุนแรงกับโรฮิงญาเพราะฉะนั้นคำว่าโรฮิงญาเนี่ยถูกใช้โดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียพร้อมทั้งพยายามที่จะกดดันให้องซานมาดามองซานซูจีเนี่ยลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถึงขนาดเรียกร้องให้มีการยึดรางวัลโนเบลขององซานซูจีกลับคืนมาอันนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วก็คือมันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศอาเซียนโดยเฉพาะในบรรดาสมาชิกอาเซียนด้วยกันล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องนะคะบอกว่าเรื่องนี้จะต้องลุกขึ้นมาดำเนินการอะไรบางอย่างในขณะเดียวกันเมื่อ3วันที่แล้วถ้าจำไม่ผิด 3-4 วันที่แล้วประธานาธิบดีอินโดนีเซียเองก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาถึงแม้ว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าโรฮิงญาแต่มาเลเซียเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี2015ปี2016แปลว่าอะไรแปลว่าตัวเองเขียนเปเปอร์ชิ้นหนึ่งถามว่าคำถามก็คือว่าสิ่งที่มาเลเซียเริ่มดำเนินการเนี่ยถือว่าเป็นการเบรกสิ่งที่เรียกว่าอาเซียนเวย์หรือเปล่าเพราะว่าอาเซียนเวย์เนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของการเคารพอธิปไตยไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันก็จะต้องโคเปอเรตกันคือร่วมมือกันไม่ลุกขึ้นมาคอนฟรอนต์กันต่อหน้าแล้วก็จะต้องมีคอนเซนเซสนะคะในประเทศอาเซียนแต่การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วก็ใช้วาจาซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียบอกว่าสิ่งที่มาเลเซียทำเนี่ยไม่ได้เป็นการทูตเลยอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าประเทศสมาชิกในอาเซียนก็ลุกขึ้นมาคอมเมนต์กันเองเพราะว่าแต่ละประเทศก็ใช้ approach ไม่เหมือนกันนั้นก็แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็น approach ใดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่เรียนแล้วค่ะก็คือทั้งความมั่นคงแล้วก็วิกฤตมนุษยธรรมแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ได้พูดกันก็คือวิกฤตสิทธิมนุษยชนขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ศรีประภานะคะต่อไปขอเรียนเชิญดร.สราวุธอารีเลยค่ะสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอความสันติจงประสบแด่พี่น้องมุสลิมด้วยนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมเห็นหลายท่านนะครับทางสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็นั่งอยู่หลายท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหมออาริฟีนนะและอาจารย์ไฟซ้อนท่านอาจารย์ครับก็วันนี้ก็รู้สึกว่าประเด็นปัญหากรณีโรฮิงญาเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันสำคัญนะฮะแล้วทางศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาของเราเนี่ยก็
เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นอันนี้นะฮะเราก็เลยลุกขึ้นมารีบจัดเลยนะความจริงคุยกันเมื่อวันจันทร์แล้วไม่มีรายชื่อผมนะฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยต้องไปอินเดียแล้วกลับมาเมื่อคืนนี้ นะครับตกใจพอมาเห็นสเกจชวนปรากฏว่ามีชื่อผมด้วยสลบเลยฮะนอนตื่นเช้ามาก็คิดว่าเอ๊ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรนะก็คงจะนำเสนอในสิ่งที่เป็นความเชี่ยวชาญเป็นจุดแข็งของผมนะครับนั่นก็คือมุมมองของโลกมุสลิมต่อประเด็นปัญหาโรฮิงญานะครับตอนหลังเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะอย่างที่อาจารย์ศิวภาได้อธิบายไปนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมขออนุญาตอธิบายอะไรนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือว่าคำมันมีสองคำนะที่เขียนอยู่ตรงนี้ก็คือคำว่าแบงกาลีนะกับคำว่าโรฮิงญานะฮะแล้วประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์นฤมลก็ได้อธิบายไปตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยคำว่าแบงกาลีก็คือคำเรียกกลุ่มชาติพันธุ์คนพวกนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ทางในอ่าวแบงกอลนะทางด้านตะวันออกของประเทศอินเดียนะฮะมีเยอะครับแบงกาลีไม่จำกัดอยู่เฉพาะในบางประเทศเท่านั้นนะในอินเดียก็มีนะแล้วนับถือหลากหลายศาสนาฮะแบงกาลีในอินเดียเนี่ยผมอยู่อินเดียประมาณ9ปีกว่าเนี่ยนะฮะในทางด้านตะวันออกของประเทศอินเดียนะฮะทางไอ้แบงกอลเนี่ยปรากฏว่าประชากรที่เป็นแบงกาลีเนี่ยมีอยู่ประมาณ90ล้านหรือเกือบ100ล้านในปัจจุบันเนี่ยนะฮะคนพวกนี้ majority นับถือศาสนาฮินดูฮะหรือบางส่วนเป็นพุทธแบงกาลีอีกส่วนหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นมาเป็นประเทศบังกลาเทศในปัจจุบันที่เราเห็นนี้เนี่ยส่วนใหญ่แน่นอนเป็นศาสนาอิสลามนะมีแบงกาลีอีกเยอะแยะมากมายนะครับในปากีสถานก็มีนะโรฮิงญาผมก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็มีเชื้อสายหรืออาจจะมีเลือดผสมของแบงกาลีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าแบงกาลีเนี่ยคือกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งซึ่งมีประชากรจำนวนเยอะมากแล้วมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของเขาทางด้านศาสนาของเขาด้วยนะครับส่วนคำว่าโรฮิงญาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของประวัติศาสตร์ในท้องที่นั้นๆเขาเคยมีนครรัฐที่เรียกว่าอารคันเขาเคยมีประวัติศาสตร์อยู่ตรงนั้นแล้วเขามีคือในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งชี้ว่าชาวโรฮิงญาเหล่านี้หรือเราอาจจะพูดว่าส่วนใหญ่คือแบงกาลีเนี่ยเขาเคยดำรงอยู่ตรงนั้นในพื้นที่ตรงนั้นมายาวนานมีเหรียญที่ใช้ภาษาอาหรับมีผู้คนหลากหลายเข้ามาอยู่ในดินแดนอารคันไม่เฉพาะแบงกาลีฮะมีเลือดผสมของอาหรับมีเลือดผสมของเปอร์เซียมีประชากรมุสลิมจากหลากหลายพื้นที่เข้ามารวมอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าอารคันในขณะนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าโรฮิงญาจึงเป็นคำที่ผมคิดว่ามันพัฒนาขึ้นมาจากการพยายามสร้างอัตลักษณ์ในพื้นที่ที่เรียกว่าอารคันประเด็นก็คือว่าแล้วเราจะเรียกคนเหล่านี้ว่าแบงกาลีหรือโรฮิงญานะผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่ประเทศเมียนมาพยายามนำเสนอว่าเป็นแบงกาลีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเหตุผลที่ว่าถ้าหากว่าคนทั่วโลก
มองว่าคนเหล่านี้เป็นบังกลีเนี่ยตามความเข้าใจของคนส่วนใหญ่หรือแม้แต่รัฐบาลพม่าเองก็คือคนพวกนี้คือคนที่ไม่ใช่คนพม่าคนที่อยู่ในบังกลาเทศเป็นคนเหล่านั้นนะฉะนั้นวิธีคิดของเมียนมาขณะนี้เนี่ยนะฮะก็คือว่าให้เรียกพวกนี้ว่าแบงกาลีสิเราจะได้มีความชอบธรรมในการที่จะผลักดันคนเหล่านี้ออกไปแต่ถ้าหากว่าพม่าคิดอีกด้านหนึ่งบอกให้ว่าเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นบังกาลีแล้วพม่ายอมรับในความเป็นบังกาลีของเขายอมรับว่าเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อยู่ในรัฐชาติสมัยใหม่ที่เรียกว่าเมียนมาปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นไม่มีปัญหาฮะเพราะฉะนั้นคำว่าโรฮิงญาเนี่ยมันก็คือคำที่เป็น political construct มันมีนัยยะทางการเมืองของมันแฝงอยู่นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้เนี่ยโลกเรียกพวกนี้ว่าอะไรฮะถ้าไม่มองความเข้าใจหรือความต้องการที่พม่าจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าแบงกาลีเนี่ยโลกส่วนใหญ่เรียกคนเหล่านี้ว่าโรฮิงญาในรายงานของสหประชาชาติในรายงานประเด็นปัญหาเรื่องโรฮิงญาของมหาวิทยาลัยเยลหรือมหาวิทยาลัยต่างๆในโลกตะวันตกที่ออกมาเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่าโรฮิงญาแล้วในรายงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประเด็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือว่าเมื่อคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นพลเมืองไม่ได้สิทธิการเป็นพลเมืองไม่ได้สัญชาติพม่าคนเหล่านี้ก็เหมือนกับร่างที่เปลือยเปล่าอยู่ในประเทศก็ถูกทำร้ายกดขี่อยู่ข้างนอกก็ถูกเอาเปรียบแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันมีหลายรายงานเลยที่พยายามชี้ว่าประเด็นปัญหาโรฮิงญาเนี่ยมันเป็นจีโนไซด์มันเป็นเอทนิคคลีนซิ่งแล้วหนึ่งในสัญลักษณ์ที่เขามองว่ามันเป็นเอทนิคคลีนซิ่งหรือจีโนไซด์เนี่ยนะฮะก็คือความพยายามในการที่จะลบล้างประวัติศาสตร์ชาวโรฮิงญาในดินแดนอารคันการพยายามที่จะเรียกว่าแบงกาลีเนี่ยคือในมุมมองของรัฐบาลเมียนมาเนี่ยนะฮะคือความพยายามหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นความพยายามในการที่จะลบล้างประวัติศาสตร์ชาวโรฮิงญาในดินแดนอารคันไม่สำคัญหรอกครับว่าเขาจะเป็นบังกาลีหรือเป็นลูกผสมจากอาหรับจากเปอร์เซียจากดินแดนต่างๆของโลกมุสลิมนะแต่ประเด็นสำคัญวันนี้ก็คือประเด็นเรื่องของความพยายามในการที่จะลบล้างประวัติศาสตร์คนเหล่านี้นะครับอันนี้ประเด็นแรกนะส่วนมุมมองของโลกมุสลิมเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจน่าสนใจตรงที่ว่าเรามีปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มานานเป็น10กว่าปีแล้วนะฮะหมายถึงว่าตอนที่มันรุนแรงขึ้นมาครั้งใหม่เนี่ยนะฮะเราเห็นในเซาท์อีสเอเชียของเราเนี่ยเราเห็นปัญหามุสลิมโมโรในฟิลิปปินส์เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าปรากฏว่าไม่มีประชาคมมุสลิมในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นในมาเลเซียในอินโดนีเซียในบรูไนหรือในประเทศโลกมุสลิมข้างนอกภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียเนี่ยนะฮะจะลุกขึ้นมาจัดการประท้วงเดินขบวนเพื่อที่จะส่งสัญลักษณ์ว่าเราต้องการเห็นความยุติธรรมให้กับคนเหล่านั้นอันนี้น่าสนใจฮะในทางกลับกันปรากฏว่ากรณีโรฮิงญาเนี่ยล่าสุดมุสลิมในอินโดนีเซียในมาเลเซียในมาเลเซียวันนี้ผมเข้าใจว่าจะจัดชุมนุมใหญ่ด้วยซ้ำไปในอินโดนีเซียเนี่ยโอ้
กิดขึ้นหลายครั้งแล้วก็เป็นการเดินขบวนที่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยผมกำลังจะพยายามทำความเข้าใจแล้วก็หาคำอธิบายว่าทำไมมันเกิดปรากฏการณ์ลักษณะอย่างนี้ผมก็ไปเจอไองานของไอเนี่ยนะฮะปีเตอร์เมนเดวินเนี่ยนะฮะน่าสนใจเรื่อง Transnational Muslim Politics Reimagining the Ummah เมนเดวินเขาสรุปอย่างนี้ครับว่ากิจกรรมและความสัมพันธ์ของโลกมุสลิมที่มีลักษณะข้ามท้องถิ่นภายในปริมณฑลสาธารณะข้ามชาติอันก่อให้เกิดจินตนาการไปสู่ประชาคมมุสลิมข้ามชาติในระดับโลกน่าสนใจฮะคือ reimagining the ummah คำว่าอุมมะเนี่ยหรือประชาชาติอิสลามเนี่ยมันมีอยู่ในประวัติศาสตร์มันมีอยู่ในโลกยุคกลางมันมีอยู่ในช่วงที่โลกอิสลามเป็นมหาอำนาจมีอาณาจักรใหญ่ๆเยอะแยะมากมายคอนเซปต์เรื่องของอุมมะเนี่ยมันข้ามชาติฮะมันไม่มีพรมแดนมันไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนาแต่ว่าความเป็นอุมมะเนี่ยปรากฏว่ามันแตกสะบั้นลงหลังจากที่ฝรั่งเข้ามายึดครองดินแดนต่างๆในตะวันออกกลางในโลกมุสลิมแล้วแบ่งเขตแดนขีดเส้นต่างๆกลายเป็นรัฐชาติสมัยใหม่อย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเปรียบเทียบร่างกายของอุมมะหรือประชาชาติอิสลามเป็นร่างกายของมนุษย์เนี่ยในช่วงยุคอาณานิคมแล้วยุคหลังอาณานิคมเนี่ยก็เป็นยุคที่เรียกว่าร่างกายของโลกมุสลิมถูกตัดขาดออกจากกันแขนขาไปที่หนึ่งหัวไปที่หนึ่งส่วนต่างๆอวัยวะต่างๆถูกฉีกขาดออกจากกันหมดเลยแต่ว่าหลังสงครามเย็นน่าสนใจครับก็คือว่าภาวะโลกาภิวัตน์เนี่ยมันทำให้อวัยวะต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งจากความทันสมัยของเทคโนโลยีต่างๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจึงเห็นการเชื่อมโยงติดต่อของประชาคมมุสลิมโลกแต่ว่าตัวแสดงของโลกมุสลิมเนี่ยมันมีหลากหลายครับมันมีตัวแสดงที่เป็นรัฐวันนี้เราเห็นเสียงสะท้อนประเด็นปัญหาโรฮิงญาหนักเลยจากประเทศมหาอำนาจโลกมุสลิมประเทศไหนบ้างฮะตุรกีประเทศไหนครับซาอุดิอาระเบียประเทศปากีสถานรวมถึงแม้แต่อิหร่านด้วยซ้ำไปอิหร่านพยายามทำยังไงรู้ป่ะฮะหาช่องทางที่จะคุยซาอุดิอาระเบียเพื่อที่จะคุยถึงถกถึงประเด็นปัญหาโรฮิงญาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือระดับรัฐในขณะที่เราเห็นประชาคมมุสลิมสภาหมายถึงว่าเครือข่ายประชาสังคมของโลกมุสลิมเนี่ยเคลื่อนไหวกันอย่างกว้างขวางในมาเลเซียในอินโดนีเซียคนเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการกลับไปสู่ reimagining ummah เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าวันนี้การที่มาเลเซียการที่อินโดนีเซียในประเทศมุสลิมเซาท์อีสเอเชียเนี่ยนะฮะออกมาเคลื่อนไหวในระดับรัฐส่งรัฐมนตรีไปคุยกับองซานซูจีออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างตักนี่มันคือผลงานของกลุ่มประชาสังคมมุสลิมแล้วก็ประชาคมมุสลิมในเซาท์อีสเอเชียที่พยายามที่จะกดดันให้รัฐบาลของตัวเองทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะแก้ประเด็นปัญหาโรฮิงญาอาจารย์นฤบลเตือนผมนานแล้วนะว่าเหลืออีก3นาทีก็เลยพูดไม่ได้เต็มที่มากนักนะฮะเพียงแต่ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยประเด็นปัญหาโรฮิงญากลายเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญและอ่อนไหวอย่างมากๆในโลกมุสลิม
นะครับอันเนื่องมาจากว่าสภาพการต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคไร้พรมแดนโลกยุคไร้พรมแดนเนี่ยนะฮะไอความสัมพันธ์ข้ามชาติของโลกมุสลิมมันมีความสำคัญนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าลักษณะการสร้างเครือข่ายของประชาคมมุสลิมขณะนี้มันคงจะไม่พัฒนาไปเฉพาะการพูดถึงประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนในโลกมุสลิมเท่านั้นผมเชื่อว่าในอนาคตประชากลุ่มประชาสังคมในโลกมุสลิมรวมถึงประชาชนมุสลิมสังคมมุสลิมจะพูดในประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนของคนกลุ่มน้อยกลุ่มอื่นๆด้วยอันนี้ผมคิดว่าฝากไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าอาจารย์นริบนเตือนผมหลายครั้งแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยคุยกันในรอบสองครับต้องขออภัยนะคะพอดีถูกขอมาจากข้างล่างนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ย เนื่องจากว่ามีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็จากมุมมองอาเซียนเนี่ยเราก็มีกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทยคือคุณอังคณา นีลภัยจิตอยู่ด้วยก็เดี๋ยวจะเชิญคุณอังคณามาพูดในเซสชันนี้เลยนะคะในระหว่างที่แบบขยับเก้าอี้นะคะเตรียมป้ายนะคะเดี๋ยวขอเชิญพี่อังข้างบนนะคะในระหว่างที่เชิญรอเชิญคุณอังคณานะคะเดี๋ยวฉันขอสรุปประเด็นสั้นๆอันนี้ก่อนนะคะว่าขณะนี้ในประเด็นเรื่องของโรฮิงญาเนี่ยนะคะเรามีข้อถกเถียงอยู่3เรื่องที่ขณะนี้เราเรียกอาจจะเรียกได้ว่า4วิกฤตนะคะ4วิกฤต3กรณีก็คือวิกฤตแรกคือวิกฤตเรื่องความชอบธรรมการอธิบายว่าเป็นหรือไม่เป็นระหว่างโรฮิงญากับเบงกาลีเนี่ยมันเป็นวิกฤตข้อถกเถียงในเรื่องความชอบธรรมแห่งรัฐซึ่งเมื่อกี้คุณศิววงศ์และอาจารย์ศิวภาก็ได้เถียงว่าต่อให้เขาเป็นซึ่งวิกฤตเรื่องความชอบธรรมนั้นมันสัมพันธ์กับว่าคุณเป็นหรือคุณไม่เป็นพลเมืองถ้าบอกว่าเป็นโรฮิงญาคือคุณเป็นพลเมืองรัฐไม่มีสิทธิ์ละเมิดดังนั้นการเถียงเรื่องอาชญากรรมแห่งรัฐเป็นถ้าบอกว่าไม่ใช่โรฮิงญาแต่เป็นเบงกาลีนะคะเขาไม่ใช่พลเมืองแต่ถึงกระนั้นถ้ายืมคำอาจารย์ศิวภามันก็เป็นวิกฤตสิทธิมนุษยชนตามมาเลยเพราะว่าต่อให้ไม่ใช่พลเมืองที่มีสัญชาติของประเทศคุณไม่มีสิทธิ์ทำการฆาตกรรมอันนี้ก็จะยังเป็นวิกฤตอยู่ดีและอันที่3ก็มาถึงวิกฤตมนุษยธรรมซึ่งประเทศต่างๆก็ร่วมวงไพบูลย์นะคะว่าจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงและอันสุดท้ายที่เมื่อกี้ดร.สราวุธทิ้งไว้ว่ามันกำลังจะกลายเป็นวิกฤตศาสนาหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าคนมุสลิมที่อยู่ในพม่าเนี่ยไม่ได้มีแต่โรฮิงญานะคะเรามีคนมุสลิมอย่างมากมายในหลายรัฐแล้วก็ไม่ได้มีแต่ในรัฐยะไข่ก็ยังมีอีกมากกว่านั้นนะคะดังนั้นดิฉันจะกลับไปต่อประเด็นนี้ว่าในเมื่อมันเป็นแบบ4วิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากอาเซียนคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยไทยเอายังไงนะคะในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะขอเรียนเชิญคุณอังคณาค่ะขอบคุณอาจารย์นฤมลนะคะดิฉันจะขอพูดในฐานะที่รับผิดชอบในเรื่องของสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะคะซึ่งก็รวมถึงเรื่องของผู้อพยพผู้ลี้ภัยด้วยนะคะตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่นะคะในฉันคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยเราคงต้องยอมรับนะคะว่าด้วยสถานการณ์ของความผันผวนทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยของประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะคะทำให้เกิดการบังคับย้ายถิ่นของผู้คนจำนวนมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาความยากจนความหิวโหยความไม่ปลอดภัยปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองหรือเรื่องของความหวาดกลัวจากการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นต้นนะคะเรื่องเหล่านี้ทำให้ประชากรทั่วโลกต้องถูกบังคับให้ต้องย้ายถิ่นแล้วก็แสวงหาที่พักพิงในประเทศต่างๆทั่วโลกมากขึ้นนะคะตามในกรณีของโรฮิงญาในยะไข่นะคะตามที่หลายท่านได้กล่าวไปแล้วนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้เกิดการเสียชีวิตของชาวโรฮิงญานะคะหลายร้อยคนและอีกกว่าแสนคนต้องกลายเป็นผู้หนีภัยการสู้รบนะคะแล้วก็หนีภัยความตายไปยังประเทศใกล้เคียงซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะคะองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งรวมถึงองค์การสหประชาชาติก็เรียกว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงต่อมนุษยชาตินะคะโดยส่วนตัวเนี่ยนะคะฉันคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับชาวโรฮิงญาเนี่ย
อาจจะเข้าข่ายได้ในเรื่องที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทำลายล้างทางชาติพันธุ์หรือ ethnic cleansing นะคะที่หลายท่านได้พูดไปแล้วนะคะดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราควรต้องนำมาถกแถลงกันอย่างจริงจังเพื่อที่จะร่วมกันป้องกันนะคะแล้วก็แสวงหาทางออกเราคงจำได้นะคะเมื่อประมาณสัก3ปีเศษที่ผ่านมานะคะช่วงนั้นก็เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในรัฐยะไข่แล้วก็ทำให้เกิดการอพยพของชาวโรฮิงญาจำนวนมากนะคะรวมถึงผู้หญิงและเด็กแล้วก็ในครั้งนั้นเนี่ยเมื่อเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดการอพยพเนี่ยทำให้ชาวโรฮิงญาเหล่านั้นจำนวนไม่น้อยนะคะต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์รวมถึงการคุกคามทางเพศด้วยนะคะดิฉันต้องขอชื่นชมรัฐบาลไทยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์นะคะมีการดูแลผู้เสียหายรวมถึงพยานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีความพยายามในการจัดการหารือนะคะในประเทศต่างๆในอาเซียนนะคะเพื่อร่วมกันแสวงหาทางออกถึงแม้ว่าจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะแต่เราก็เห็นความพยายามนั้นนะคะและสิ่งหนึ่งซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะเน้นย้ำหรือย้ำเตือนรัฐบาลมาโดยตลอดก็คือการสร้างหลักประกันที่จะไม่มีการผลักดันไปสู่อันตรายนะคะหรือการเคารพหลักการนอนรีฟรองมองในอาเซียนเนี่ยเราคงเห็นนะคะประเทศในอาเซียนเนี่ยก็เป็นภูมิภาคที่ประกอบด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของอาเซียนแต่เราคงก็ต้องยอมรับนะคะว่าในความสวยงามในความแตกต่างเนี่ยเราเองบางครั้งประเทศในอาเซียนเองเนี่ยเราก็ยังไม่ยอมรับในความแตกต่างนั้นนะคะยังไม่ยอมรับความมีเอกภาพบนพื้นฐานของความแตกต่างจึงทำให้เราได้มองเห็นการเลือกปฏิบัตินะคะไม่ว่าจะเป็นที่เกิดจากอคติทางเชื้อชาติหรือแม้แต่การเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับเพศสภาพเป็นต้นนะคะในหลักการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรายืนยันความเท่าเทียมของมนุษย์นะคะเรายืนยันหลักการที่ว่ามนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันไม่ว่าจะต่างกันด้วยเชื้อชาติสีผิวเพศการศึกษาฐานะทางเศรษฐกิจนะคะหรือความเชื่อและความเห็นต่างทางการเมืองแต่ทุกคนก็มีความเท่าเทียมกันนะคะและในข้อบทที่1ของกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของสหประชาชาติเนี่ยก็ยังเน้นย้ำในเรื่องของสิทธิในการกำหนดใจตนเองนะคะหรือ right of self determination ซึ่งมนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะบอกว่าเขาคือใครนะคะโดยที่ไม่คนอื่นไม่สามารถที่จะมาบอกว่าเขาควรจะเป็นใครนะคะย้อนไปจากนี้นะคะเมื่อประมาณสักปี2551นะคะเราคงจำกันได้นะคะในช่วงนั้นเนี่ยก็เกิดวิกฤตการด้านมนุษยธรรมที่เมียนมานะคะในการที่เมียนมาต้องเผชิญกับพายุไซโคลนไนกิสนะคะช่วงนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดการเสียชีวิตนะคะมีบุคคลจำนวนไม่น้อยสูญหายนะคะไร้บ้านแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนะคะซึ่งประมาณกันว่าน่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นกว่าล้านคนซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยนะคะประเทศสมาชิกสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยก็ได้ถกแถลงถึงความจำเป็นในการที่จะต้องนำหลักความรับผิดชอบในการปกป้องนะคะหรือ responsibility to protect แล้วก็บทบาทของประชาคมระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคที่จะร่วมกันส่งเสริมและป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนหรือที่เรียกกันว่า atrocity crime นะคะซึ่งสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองเมื่อปี2548มาใช้ในการปกป้องมนุษย์จากอาชญากรรมร้ายแรงนะคะโดยนิยามของ atrocity crime เนี่ยนะคะก็มีอาชญากรรมอยู่4ประเภทนะคะก็คือ เรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะอาชญากรรมสงครามอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
และก็การกวาดล้างทางชาติพันธุ์นะคะก็เป็นหนึ่งนะคะในการที่จะถือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเรียกร้องต่อเมียนมาในวันนี้ก็คือความรับผิดชอบของประเทศเมียนมาในการปกป้องพลเมืองในรัฐจากอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่โดยนำหลักการความรับผิดชอบในการปกป้องมาใช้นะคะขั้นตอนของการนำหลักการความรับผิดชอบในการปกป้องเนี่ยก็คือเมื่อเริ่มเกิดอาชญากรรมร้ายแรงขึ้นเนี่ยรัฐซึ่งมีอำนาจอธิปไตยและไม่ต้องการถูกแทรกแซงจากประชาคมระหว่างประเทศต้องทำหน้าที่ปกป้องพลเมืองของตนเป็นอันดับแรกนะคะโดยองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยสามารถที่จะให้คำแนะนำช่วยเหลือนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ารัฐเนี่ยประสบกับความล้มเหลวในการที่จะปกป้องพลเมืองของตนนะคะองค์การสหประชาชาติและก็องค์กรระดับภูมิภาคเนี่ยก็จะต้องสามารถยื่นมือเข้าไปเพื่อให้ความช่วยเหลือในการคุ้มครองด้านมนุษยธรรมในการปกป้องพลเมืองในประเทศนั้นได้นะคะดิฉันเน้นย้ำนะคะว่าหลักการความรับผิดชอบในการปกป้องเนี่ยไม่ใช่การแทรกแซงอำนาจอธิปไตยของประเทศแต่เป็นการให้การปกป้องและเป็นการช่วยเหลือมิตรประเทศโดยทุกประเทศต้องยอมรับว่าอธิปไตยของรัฐต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบและเป็นหลักความรับผิดชอบที่รัฐต้องมีต่อพลเมืองของตนโดยความเป็นพลเมืองเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทุกคนจะต้องมีสัญชาติของประเทศนั้นนะคะสิทธิของความเป็นพลเมืองเนี่ยรวมถึงคนทุกคนที่อยู่ในรัฐนั้นทั้งคนที่มีสัญชาติและบุคคลที่ไม่มีสัญชาติก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ยทางออกนะคะในประการแรกเนี่ยดิฉันคิดว่าประเทศเมียนมาเนี่ยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อพลเมืองของตนเองนะคะด้วยการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของบุคคลทุกคนนะคะปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เมียนมาเป็นภาคีนะคะถึงแม้ว่าเมียนมาเองจะไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมืองแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเมียนมาให้สัตยาบันอนุสัญญา3ฉบับนะคะก็คืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงนะคะซึ่ง2อนุสัญญาฉบับนี้เนี่ยให้วางหลักการในการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงและเด็กและสนับสนุนสิทธิในการสร้างครอบครัวด้วยนะคะต่อมาสิ่งที่ต้องทำก็คือนะคะการที่จะต้องต่อสู้กับความเกลียดชังความรุนแรงแล้วก็การยั่วยุให้เกิดการเลือกปฏิบัตินะคะต้องไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายนะคะหรือให้ต้องไม่ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อผู้ที่กระทำผิดทุกฝ่ายนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อต้องทำให้เกิดความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนให้เกิดการสังหารประชาชนจำนวนมากนะคะรวมถึงให้มีการฟื้นฟูเยียวยาอย่างเหมาะสมแก่ผู้เสียหายนะคะแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงสถาบันตุลาการนะคะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวมถึงให้มีผู้ตรวจการแผ่นดินที่เป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงได้นะคะสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องปฏิรูปนะคะก็คือต้องรับประกันว่าจะต้องมีการเมืองที่เป็นพหูนิยมนะคะการยอมรับฟังความเห็นต่างทางการเมืองแล้วก็มีการกระจายอำนาจด้วยนะคะในส่วนที่สองนะคะและถ้าหากรัฐไม่สามารถปกป้องพลเมืองจากอาชญากรรมร้ายแรงนะคะเมียนมาเองก็ต้องยอมรับนะคะยินดีที่จะรับความช่วยเหลือจากประชาคมระหว่างประเทศทั้งด้านมนุษยธรรมและด้านความช่วยเหลืออื่นๆนะคะเช่นการให้มีผู้เจรจาไกล่เกลี่ยที่เป็นกลางนะคะการยอมรับให้มีการปรับปรุงกลไกในการสร้างหลักประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทุกคนการตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงหรือให้มีการไต่สวนสาธารณะหรือ public inquiries นะคะเพื่อที่จะนำมาสู่การค้นหาความจริงร่วมกันโดยสรุปนะคะก็คือการป้องกันและการคุ้มครองเนี่ย
คือความสำคัญลำดับแรกที่ต้องคิดถึงนะคะอาเซียนเองเนี่ยต้องเข้ามามีบทบาทในการป้องกันและการคุ้มครองพลเมืองในอาเซียนด้วยนะคะให้มีการคัดแยกผู้เสียหายและผู้ถูกโดยคัดแยกจากผู้ถูกละเมิดสิทธิ์และผู้ละเมิดนะคะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะให้มีการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดฟื้นฟูเยียวยาผู้เสียหายโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงนะคะและโดยเฉพาะกรณีความผิดที่เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ สุดท้ายนะคะรัฐบาลอาเซียนเนี่ยจำเป็นต้องสร้างความยึดโยงกับประชาชนอย่างที่อาจารย์ศรีประภาพูดถึงเรื่อง engagement อาเซียนต้องเห็นคุณค่าของพลเมืองอาเซียนนะคะต้องไม่อดทนต่อการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องให้มีการปรับปรุงปฏิญญาอาเซียนเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ หลักการของการเรื่องการไม่แทรกแซงนะคะโดยต้องถือว่าการให้ความช่วยเหลือพลเมืองจากอาชญากรรมร้ายแรงเนี่ยเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกประเทศต้องร่วมกันแก้ปัญหาโดยที่รัฐยังคงมีอำนาจอธิปไตยและอธิปไตยของรัฐก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อพลเมืองของตนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันที่จริงเราแบบหมดเวลาแล้วนะคะนี่มันแบบ 10:30 นะคะแต่เมื่อกี้มีคนมากระซิบว่าเราสามารถขยายได้อีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็เซสชั่นถัดไปก็จะได้เลิกเที่ยงครึ่งนะคะต้องขอโทษเดิมเราตั้งใจไว้จะเลิกแบบเที่ยงนะคะดิฉันมีเวลาอีกประมาณ10นาทีนะคะจะขอเปิดให้มีคำถามขอให้เป็นคำถามนะคะเรื่องความเห็นและการแสดงอารมณ์ความรู้สึกเรายังมีเซสชั่นถัดไปนะคะซึ่งจะเป็นของภาคประชาสังคมขอให้เป็นคำถามนะคะประมาณสักไม่เกินนะคะ4คำถามนะคะแล้วหลังจากนั้นจะให้วิทยากรบนเวทีตอบนะคะไม่ทราบมีคำถามไหมคะเชิญเลยค่ะค่ะข้างหลังครับนั่นนะคะนั่นนะคะเชิญค่ะค่ะสั้นๆค่ะค่ะจาก NHK World นะคะเวลาเราคุยว่าเราอยากเรียกกันว่าเบงกาลีหรือว่าโรฮิงญาโรฮิงญาคนที่เป็นคนตรงนั้นจริงๆอะค่ะเขาเรียกตัวเองว่าอะไรค่ะนะคะค่ะคำถามที่1นะคะตกลงคือเวลาที่เราเรียกเราคนข้างนอกเป็นคนเรียกเขาแต่ว่าตัวชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นั้นเขาเรียกตัวเองว่าอย่างไรอ่ะคำถามที่สองเชิญค่ะมีไหมคะมีไหมคะเชิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะแป๊บหนึ่งมีให้คุณสุภาพสตรีก่อนค่ะแล้วก็คำที่สามค่ะสวัสดีค่ะจากรามคำแหงนะคะมีคำถามค่ะว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชาวโรฮิงญาในยะไข่เนี่ยค่ะมันจัดเป็น crime against humanity หรือว่าethnic cleansing และมันจัดเป็น genocide ได้ไหมคะขอบคุณค่ะค่ะคำถามที่3ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะข้อถามผมว่าที่ผมนั่งพักมาครับพ่อบอกว่าสู้รบกันแต่แท้จริงที่บ้านเกิดของผมนะครับไม่มีสู้รบกันมีแต่ทหารฆ่าพี่น้องเราแล้วเป็นข้อกว่าผมด้วยตอนนี้ก็กว่าผมเสียไป3คนนะครับ30ชีวิตนะครับแล้วที่เมื่อกี้ก็น้องๆก็ถามมาว่าที่ ethnic cleansing หรือ genocide แล้วคืออะไรผมก็พูดได้เต็มปากว่าที่บ้านเกิดของผมทุกวันนี้รัฐบาลทหารพม่าทำอยู่กับเรามากกว่า genocide นะครับขอบคุณครับค่ะค่ะคำถามที่4ค่ะนะคะได้เชิญค่ะได้ค่ะมีคนยกมือนั่นหนึ่งค่ะอุ๊ยชิบค่ะเชิญครับครับผมจากสำนักข่าวอิสราครับจะถามว่าการใช้คำว่าเบงกาลีของตามที่รองนายกพูดนะฮะเท่ากับว่าแบบนี้รัฐไทยก็เห็นด้วยกับการที่เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในพื้นที่หรือเปล่าอันนี้คือการในแง่ของการใช้ภาษาฮะครับผมค่ะมีอีกไหมคะนะคะถ้าไม่มีนะคะจะใหวิทยากรอาเชิญค่ะท่านหนึ่งค่ะเอาไม้นะคะในด้านความช่วยเหลือที่เราจะส่งไปช่วยเหลือตอนนี้มันคงจะยากเพราะว่ามันพม่าคงไม่รับแน่แต่ขอคือมาจากสภาเครือข่ายนะครับก็ขอว่าอย่างน้อยที่บังกลาเทศที่ตอนนี้กำลังฉุกเฉินมากๆเนี่ยเราร่วมกับประชาคมประชาสังคมอาเซียนอาจจะไม่เป็นคำถามนะก็คือร่วมในการไปถ้าเกิดมีการรณรงค์กันพี่น้องก็ทราบว่าเราไม่ได้ส่งไปที่ยะไข่โดยตรงเพราะไปไม่ได้แต่เราไปช่วยที่คอกบาซ่าหรือช่วยที่กำลังพว
ู้อพยพผู้ลี้ภัยอันนี้เรียนให้พี่น้องทราบว่าเอ๊ะส่งไปจะถึงหรือเปล่าแจ้งไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าหลังจากนี้ผมไม่มีโอกาสจะสื่อสารนะครับก็ในฐานะสภาเครือข่ายที่ร่วมจัดงานในวันนี้นะครับก็คิดว่าทางจุฬาลงกรณ์น่าจะมีเอกสารหรือมีหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยผมว่าประเด็นที่พูดแต่ละท่านเนี่ยมันมีความหมายมันมีประโยชน์ทำอย่างไรที่ท่านจะต่อเนื่องไปถึงพับลิกให้สาธารณชนได้ทราบด้วยครับเพราะว่าวันนี้ก็มีไลฟ์สดแต่ว่าอาจจะไม่เพียงพอเพราะบางคนมันอาจจะทำงานอยู่นะครับขอบคุณครับค่ะต้องขออนุญาตปิดรอบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังมีรอบที่2นะคะถ้างั้นก็จะเรียนเชิญให้วิทยากรตอบนะคะเนื่องจากไม่ได้ระบุว่าใครจะเป็นคนตอบนะคะดิฉันเสนอว่าเลือกตอบตามสบายนะคะก็มีคำถามที่1นะคะว่าคนในพื้นที่เรียกตัวเองว่ายังไงนะคะคำถามที่2ก็คือเรานิยามต่างกันยังไงเช่น ethnic cleansing genocide crimes against humanity นะคะเรามีนักสิทธิ์ถึง2ท่านนะคะทั้งในระดับอาเซียนและในระดับประเทศนะอันที่3ก็คือการที่ท่านรองนายกไปรับคำว่าเบงกาลีนะคะมันหมายความว่าเรายอมรับแบบเขาเรียกอะไร consequence หรือสถานะที่มันตามมาจากนั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็ยังมีคำถามอีกนะคะในเรื่องของอันนี้เป็นคำอธิบายนะคะว่ามันไม่ใช่การสู้รบมันเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พูดง่ายๆถูกฆ่าข้างเดียวนะคะแล้วก็ในขณะที่นี้วาทกรรมอันใหม่ก็เริ่มเกิดขึ้นว่าเริ่มมีการสู้กลับหรือไม่สู้กลับหรืออะไรยังไงนะคะประเด็นก็คือมีข้อถกเถียงแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือรูปแบบของความช่วยเหลือนะคะที่ในกรณีที่ประเทศพม่าปิดไม่ยอมให้เราช่วยเหลือเนี่ยมันจะดำเนินการได้อย่างไรถ้างั้นก็จะเรียงยังไงคะเรียงจากคนพูดหลังสุดนะคะเอาพี่อังอาจารย์ศรีประภาคุณสราวุธนะคะแล้วก็คุณศิววงศ์ค่ะเชิญพี่อังคณาค่ะในส่วนที่จะถามบอกว่ามันจะเป็นไทป์ไหนของ atrocities crime นะคะจินคิดว่าเรื่องนี้คงต้องมีการไต่สวนสาธารณะจึงสามารถที่จะบอกได้นะคะว่ามันจะเป็นอาชญากรรมร้ายแรงประเภทไหนแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นอาชญากรรมร้ายแรงนะคะต่อมนุษยชาติแล้วก็มีเรื่องของอคติทางเชื้อชาติเข้ามาด้วยนะคะในส่วนที่ถามว่าเขาเรียกตัวเองว่าอะไรหรือว่าท่านนายกไปเรียกแบบนั้นเป็นการยอมรับหรือไม่อันนี้คงเป็นเรื่องของท่านนายกนะคะแล้วก็อย่างที่ที่ฉันได้ยืนยันนะคะว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะประเทศไทยก็ถึงแม้จะมีข้อสงวนในมาตราในข้อบทที่1ของ ICCPR และ ESCR ในเรื่องของการกำหนดใจตนเองเนี่ยจะเป็นข้อสงวนที่ในเรื่องที่จะต้องไม่มีการแบ่งแยกดินแดนแต่สิทธิในการที่จะบอกว่าเราคือใครก็ยังคงเป็นสิทธิของพลเมืองทุกคนอยู่ค่ะขอบคุณค่ะสั้นๆเลยนะคะ 3-4 เรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเมื่อกี้กระซิบกับอาจารย์จูว่าปัญหาตอนนี้มันคงไม่ได้เป็นปัญหาว่าเขาเป็นพลเมืองหรือไม่ได้เป็นพลเมืองนะคะประเด็นคือไม่ว่าเขาจะเป็นเบงกาลีหรือโรฮิงญาแต่เขาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากำลังพูดถึงอันนี้อยู่ถึงได้พูดตั้งแต่ต้นว่าเป็นเรื่องของปัญหาสิทธิมนุษยชนอันที่สองก็คือการเมืองเรื่องการเรียกชื่อเบงกาลีแล้วก็โรฮิงญาว่าจริงๆเราในที่นี้คงไม่มีใครตอบได้ว่าเขาเรียกตัวเขาเองว่าอย่างไรนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือได้มีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่มากๆในประเทศเมียนมาหลายคนด้วยกันผู้ใหญ่มากๆเหล่านั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าถ้าเกิดว่าโรฮิงญาหยุดที่จะเรียกตัวเองว่าโรฮิงญาแล้วก็ยอมรับว่าเป็นเบงกาลีประเด็นปัญหานี้จะถูกจะมีการแก้ไขได้ง่ายขึ้น อย่างเมื่อมีการเซ็นเซอร์สคือการสำรวจประชากรในประเทศเมียนมาเนี่ยค่ะก็มีความพยายามที่จะให้คนโรฮิงญาเรียกตัวเองว่าเบงกาลีเขาก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้สัญชาติเมียนมาก็จะมีมากขึ้นแต่ตราบใดที่คนเหล่านี้ยังเรียกตัวเองว่าโรฮิงญาอยู่เนี่ยเขาจะรับไม่ได้อันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในทางรัฐศาสตร์เนี่ยเราถือว่าชื่อไม่ว่าจะเป็นชื่อศรีประภาหรือนฤมล
รืออังคณาอันนี้เป็น self identification ขนาดอาจารย์ศิรภามีคู่แฝดแล้วมีคนมาเรียกอาจารย์ศิรภาเป็นคู่แฝดเราก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะคือก็จะบอกว่าไม่ใช่เพราะว่ามันเป็น self identification มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนเหล่านั้นจะเรียกตัวเองว่าอย่างไรนะคะอันที่สามก็คือ เรื่องของเราจะเรียกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศเมียนมาว่าอย่างไร Crimes Against Humanity Genocide หรือ Ethnic Cleansing ว่าจริงถ้าดู definition คำนิยามเนี่ยในธรรมนูญกรุงโรมอยากจะแนะนำนะคะน้องที่ตั้งคำถามอันนี้ค่ะเข้าไปในเว็บไซต์และดูธรรมนูญกรุงโรมว่าเขาให้เขานิยามความหมายเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากในนั้นนะคะคือแต่ละหัวข้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Crime Against Humanity Genocide หรือ Ethnic Cleansing เนี่ยมันมีคำนิยามของมันเองแต่ทั้ง3อันเนี่ยมีความใกล้เคียงกันที่บอกใกล้เคียงกันก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องของการฆ่าสังหารของ deportation discrimination กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติทางศาสนาแล้วก็ความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าอย่างคำว่า Crimes Against Humanity เนี่ยมันถูกใช้ในรายงานของ UN เพราะฉะนั้นในกรณีของโรฮิงญาอย่างที่บอกเนี่ยค่ะทาง UN เขาก็บอกว่า lightly ที่จะเป็น Crimes Against Humanity แต่ก็มีเพื่อนๆหลายคนที่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของ Genocide มันเป็นเรื่องของ Ethnic Cleansing เรื่อง ก็ไม่ได้มี consensus ในเรื่องนี้นะคะอันสุดท้ายเลยค่ะก็คือว่าน่าสนใจว่ารองนายกของประเทศไทยลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้เราต้องไม่เรียกว่าโรฮิงญาเราต้องเรียกว่าเบงกาลีแล้วก็ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่ารองนายกของประเทศไทยเนี่ยใช้ภาษาเดียวกับองซานซูจีเพราะว่าองซานซูจีเนี่ยให้สัมภาษณ์ทีวีในประเทศสิงคโปร์เมื่อปลายปี2016เขาก็บอกว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเขาต้องอาศัย time and space นะคะถ้าดูคำให้สัมภาษณ์ time and space ก็คือเวลาแล้วก็พื้นที่ในการแก้ไขปัญหาหน่อยเมื่อวานเนี่ยนั่งดูเอกสารนั่งอ่านหนังสือพิมพ์นะคะรองนายกของประเทศไทยก็ใช้คำนี้เช่นเดียวกันก็บอกว่าต้องให้เวลาและพื้นที่กับเมียนมาอันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นวาทกรรม time and space ในปัจจุบันคุณค่ะขอเชิญดร.สราวุฒิดีผมต่ออาจารย์ศิรภานะครับเพราะว่าอาจารย์ได้ตอบแทนผมเรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะขอโทษ คือผมจะเสริมประเด็นนิดเดียวนะครับว่าเมื่อสักครู่ผมพูดถึงเรื่องของโลกมุสลิมที่มีตัวแสดงที่หลากหลายนะมีตัวแสดงที่เป็นรัฐตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐอย่างเช่นประชาสังคมที่เคลื่อนไหวอะไรต่างๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้เนี่ยโลกมุสลิมเคลื่อนไหวโดยสันติวิธีฮะพยายามกดดันพยายามเรียกร้องสิทธิให้กับชาวโรฮิงญาอะไรต่างๆอย่างที่เราเห็นตามข่าวนะแต่ก็มีเรื่องน่าเป็นห่วงว่าไอ้ประเด็นนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นเรื่องปัญหาของความรุนแรงในลักษณะที่เป็นกลุ่มขบวนการติดอาวุธข้ามชาติคือที่บอกว่ามันน่าเป็นห่วงก็เนื่องมาจากว่าความจริงประเด็นนี้ผมพูดไว้ตั้งแต่เราคุยเรื่องโรฮิงญาที่สถาบันเอเชียจัดรอบที่แล้วนะว่ากลุ่มตอลิบันก็ดีอัลกออิดะก็ดีหรือแม้แต่ IS ในปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามที่จะใช้โรฮิงญาอธิบายความขัดแย้งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นปัญหาของโลกมุสลิมด้วยนะแล้วผมก็บอกเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาว่าประเด็นนี้เราต้องระวังให้ดีในกรณีของเซาท์อีสเอเชียว่ามันอาจจะลุกลามบานปลายกลายเป็นสถานการณ์อย่างที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเราเห็นตัวอย่างของซีเรียเราเห็นตัวอย่างของอิรักแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในซีเรียก็และอิรักเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากลักษณะของการละเมิดการทำร้ายการ
ค่าฟันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นแต่ตรงนั้นเนี่ยมันคือการฆ่าฟันระหว่างมุสลิมด้วยกันกรณีของโรฮิงญาเนี่ยน่าห่วงครับว่ามีหลายคนพยายามที่จะใช้คำว่าพุทธกับมุสลิมนะผมไม่อยากจะใช้คำนั้นอันเนื่องมาจากว่าผมคิดว่ามันเป็นประเด็นการเมืองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยเราอย่าทำให้เราต้องพยายามที่จะคลี่คลายปัญหานี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าอย่าทำให้มันกลายเป็นสมรภูมิของญิฮาดของนักรบญิฮาดก็คือว่าอินโดนีเซียวันนี้บอกมาแล้วว่ามีเยาวชนหลายคนว่าต้องการที่จะเข้ามาร่วมรบในดินแดนอารากันในมาเลเซียแม้แต่ตอลิบันที่ในอัฟกานิสถานเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาส่งมาแล้ว200อย่างเงี้ยนะฮะในอะไรฮะเชชเนียซึ่งไกลมากเลยบอกว่ามีคนที่จะมาร่วมรบกับชาวโรฮิงญาไม่เกี่ยวกับ IS นะฮะแต่มันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องมนุษยธรรมที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่โรฮิงญาในพื้นที่รัฐอารากันนะแล้วมันจะกลายเป็นว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะเอาประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยไปเชื่อมโยงกับประเด็นการก่อการร้ายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราลืมอธิบายว่าอะไรที่มันเป็นปัญหามันเป็นรากเหง้าก่อนที่มันจะเกิดประเด็นความมั่นคงเรื่องการก่อการร้ายตรงนี้ผมคิดว่าฝากไว้นิดหนึ่งนะฮะแล้วผมคิดว่าประเด็นนี้สำคัญแล้วต้องรีบเคลียร์ปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับค่ะสุดท้ายคุณสิววงศ์ค่ะคำถามแรกผมคิดว่ามีหลายคนในข้างล่างที่สามารถตอบแทนได้นะครับผมว่าสามารถถามโดยตรงได้เลยว่าเขาบอกว่าตัวเขาเองคือใครประเด็นต่อเนื่องจากอาจารย์สราวุฒิครับคือผมก็คิดไว้ว่าสมควรที่จะพูดหรือไม่ยังไงเราอย่าคิดว่าความขัดแย้งในเมียนมาถูกจำกัดอยู่ภายในอาณาเขตของรัฐที่ถูกปิดกั้นอย่างเด็ดขาดนะครับเราอยู่ในโลกที่เป็นโลกาภิวัตน์ภาพที่เกิดขึ้นในพม่าถูกนำเสนอไปทั่วโลกคุณไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิมคุณจะไม่จำเป็นต้องเป็นพม่าคุณอาจจะไม่เคยรู้จักพม่ามาก่อนเลยแต่คุณกำลังเห็นภาพคนที่ถูกกระทำตลอดเวลาทำซ้ำตลอดเวลาใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเขารู้สึกเชื่อมโยงกับคนที่ถูกกระทำตลอดเวลาอาจอยู่ในเอเชียอาจอยู่ในแอฟริกาอาจอยู่ในยุโรปได้เสมอแล้วเขาสึกว่าไม่มีใครที่จะแก้ไขปัญหาแทนคนกลุ่มนี้และเกิดวันหนึ่งเขาสึกว่าบริจาคเงินช่วยเหลือก็แล้วรณรงค์ทุกทำอย่างแล้วก็แล้วทำไมปัญหานี้คนที่ยังถูกกระทำยังถูกกระทำอยู่เหมือนเดิมเขาอาจจะตัดสินใจทำอะไรขึ้นมาอีกเองก็ได้โดยที่ใครไม่เราไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าเขาจะปลดปล่อยความเก็บกดเหล่านี้ออกมาได้ยังไงผมเห็นด้วยกับอาจารย์สราวุฒิคือวันนี้เราจะมีพอเวลาที่จะหยุดยั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพม่าได้ทันก่อนที่ความสึกเหล่านี้จะถูกกดทับให้มากขึ้นจนไม่มีทางออกผมคิดว่าความเข้าใจของผู้นำรัฐบาลไทยอาจจะอยู่ในความเข้าใจแบบเดิมๆซึ่งไม่สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่อีกแล้วแม้ว่าเราจะมีกองทัพที่เข้มแข็งแต่เราไม่มีทางที่จะปกป้องชายแดนออกจากคนและโลกทัศน์การรับรู้ของคนได้ต่อไปขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะทีนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันขอประกาศประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เวลาเรามีน้อยเรายังมีข้อถกเถียงอีกหลายเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ไม่ใช่เฉพาะประเด็นเรื่องโรฮิงญาอย่างเดียวเช่นเรามองพม่าเป็นแบบเอกภาพซึ่งอาจจะไม่จริงเราไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกองทัพซึ่งทำหน้าที่ปราบปรามกับรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งแบบดูจะไม่มีอำนาจอะไรเลยแล้วขณะเดียวกันท่าทีในฐานะผู้นำรัฐบาลหรือผู้นำแห่งรัฐอะไรต่างๆและในขณะเดียวกันมันก็มีดีเบตที่มีคนฝากไว้เป็นข้อถกเถียงว่าในที่สุดเราอาจจะเจอทั้งที่คุณสราวุธพูดคือสมรภูมิแห่งการสู้รบและเราอาจจะได้รัฐบาลทหารพม่ากลับมาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะคะข้อถกเถียงต่างๆเหล่านี้มันเป็นประเด็นที่สลับซับซ้อนแล้วก็ยังไม่สามารถคลี่คลายนะคะทางจุฬาลงกรณ์คิดว่าจะมีเวทีอีกนะคะตอนนี้เราพยายามหาวิธีการอยู่ยังไม่ค่อยมีใครจะยอมพูดมากนักสำหรับที่จะแบบคลี่คลายสถานการณ์นี้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภายในหรือการเมืองภายในพม่านะคะแต่ว่าเบื้องต้นเฉพาะวันนี้ที่เราเถียงกันในเรื่องต่อกรณีวิกฤตการณ์ของชาวโรฮิงญาบังกาลีหรือชาวพลเมืองที่ถูกละเมิดสิทธิ์นะคะวันนี้เนี่ยในนามของคณะผู้จัดนะคะสำหรับเวทีช่วงแรกก็ต้องขอให้ช่วยกันปรบมือนะคะให้กับผู้เข้าร่วมอภิปรายบนเวทีนี้ด้วยนะคะค่ะ
นะคะเราจะมีเวทีถัดไปนะคะซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรภาคประชาสังคมนะคะผู้แทนของ3ศาสนาแล้วก็จากสภาเครือข่ายนะคะที่จะขึ้นมาบนเวทีนี้ขอเรียนเชิญเลยค่ะขอเรียนเชิญคุณพุทธินีกังกั้นนะคะซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินรายการในเซสชันถัดไปขึ้นมาเลยค่ะเมื่อความไม่เข้าใจทำให้เราไม่เข้าใจทางออกคือการมาสร้างความเข้าใจพบกับเสวนาจิร้อนณชั่วโมงนี้มาเข้าใจโรฮิงญาปัญหาความมั่นคงหรือวิกฤตมนุษยธรรมพบกับนักวิชาการรัฐศาสตร์นักเคลื่อนไหวด้านมนุษยธรรมนักสังคมสงเคราะห์นักสิทธิมนุษยชนและผู้แทน3ศาสนาวันศุกร์ที่8กันยายนตั้งแต่ 8:30 น.ถึงเที่ยงณห้อง105อาคารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดต่อสอบถาม0861010957โดยสถาบันเอเชียศึกษาร่วมกับสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วเรามาสร้างความเข้าใจร่วมกันไม่มีฝันอยากวิ่งตามฝันอยากจะเป็นอย่างใครเขาเป็นเดือดร้อนนี้มาพึ่งเย็นตามหาแต่กลับมีเห็นนี้ทุกเจอทุกอีกทีมีชีวิตกลายเป็นสินค้ากลับถูกตีถูกฆ่าทั้งเป็นลูกน้อยของฉันถูกโยนผู้หญิงของฉันถูกลมคืนใจสุดท้ายมาลายสิ้นลมปูรู